วัสดีครับตอนนี้ทดสอบ Sony ZV-1 Mark II อันนี้ถ่าย Full HD 60นะเปิดกันสั่นแบบ Active นะมุมกว้างสุด F1.8 เป็นโหมด A นะเพราะว่าอยากล็อกดูว่า 1.8 เป็นไงบ้างบางทีถ้าเกิดภาพกระพริบก็คือ Speed Shutter ไม่สัมพันธ์แค่นั้นเอง ISO Auto นะ Blind Autoโหมดเสียงแบบออโต้ตอนนี้ใช้โหมดรับเสียงแบบออโต้อย่างนี้กว่ายืดสุดแขนยืดสุดแขนในประมาณนี้ต่อไปติดด้านยืดสุดแขนตูดตอนนี้หันไปอีกด้านหนึ่งเป็นโหมดออโต้เสียงน่าจะดังเท่ากันพอดีตอนนี้อยู่ในห้างเขาจัดงานมันอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างหันกลับมาหน้าตัวเองเป็นไงบ้างโหมดออโต้ทดสอบตอนนี้ไมโครโฟนเป็นโหมดฟรอนต์รับเสียงด้านหน้าถ้าเราคลิกกล้องไปด้านหลังเสียงเบาก็น่าจะต้องเบาลงใช่ไหมเพราะเป็นโหมดฟรอนต์รับเสียงด้านหน้าเป็นหลังด้านหลังก็ต้องเบาลงหันกลับมาหน้าตัวเองก็เป็นโหมดฟรอนต์อันนี้เป็นโหมดมอลติเรชั่นอลเสียงที่ได้ก็น่าจะได้ยินเข้ากันทุกด้านอารมณ์ก็น่าจะคล้ายโหมดออโต้เลยมั้งนี่แต่ว่าถ้าเราไปไหนคนเดียวเรากำหนดโหมดเอาเองน่าจะโอเคกว่าหรือเปล่าก็แล้วแต่กับการใช้งานแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นโหมดอันนี้ directional นี่เองนะอันนี้เป็นโหมด rear นะครับด้านหลังนะ rear ด้านหลังลองดูด้านนี้เสียงน่าจะดีกว่านะครับเมื่อกี้เราคุยจากด้านหน้าแต่เปิดโหมด rear นะก็น่าจะเบากว่าผมไม่ได้ตะโกนเลยนะทดสอบโหมด Product Showcase ถ้ามันมีฉากหลังอ่ะมันก็จะเห็นการเบลอชัดเจนได้สมมติลองซูมระหว่างบันทึกเปิด Product Showcase แล้วซูมไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งอันนี้บิดมาที่35นะ Product Showcaseตอนนี้ใช้ Product Showcase นะครับลองดูว่า Focus Breeding เป็นไงบ้างดูที่ขอบภาพนะจะมีการกระเพื่อมอะไรไหมโหแบบเวิร์กมากมันไม่นี่เลยนะ Focus Breeding ดูแทบไม่ออกเลยนะหรือว่าไม่มีด้วยซ้ำโอเคเดี๋ยวลองพิจารณาดูนะว่ามี Focus Breeding หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูในจอคอมอีกทีแต่ดูงี้ผมว่าไม่มีอะถ้าเทียบกับPocket 3นี่คือการบิดดิ้งวืดวาดมากเดี๋ยวผมจะลองใช้ไมค์ตัวนี้ดูนะครับ G1 นะตอนนี้ไม่ได้เปิด Product Showcase นะก็ต้องใส่บังหน้าเอาอันนี้ตัว G1 เป็นไม่กี่ตัวนะที่จะใช้กับตัว ZV-1 Mark II ได้พวกช็อตกันตัวใหญ่ๆพวกแบบ B10 B1M M1 จะใช้ไม่ได้สักตัวที่ผมลองใช้มีตัวนี้ได้แล้วก็ตัวไวเลสตัวใหม่ครับที่เป็นตัวส่ง2ตัว W3 อ่ะตัวนั้นได้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไมค์เป็นตัวนี้นะทดสอบตอนนี้ใช้ไมโครโฟน Sony ECM G1 นะครับต่ออยู่เป็นไงบ้างเสียงดีขึ้นไหมเดี๋ยวลองดูนะว่าเราปรับค่า F 1.8 ที่มือไปโดนเพราะตอนนี้ถือมือเปล่านะครับไม่ได้ใช้กริปวิดีโอที่ถ่ายตอนนี้เนี่ยมันเป็น Full HD 60หมดเลยเพราะว่าผมหยิบการ์ดมาผิดไปหยิบการ์ดฟูดดีมานะเห็นสีดำเหมือนกันรีบหยิบมาเลยนึกว่าเป็นการ์ด 4K ตายเลยแต่นี้เป็นฟูดดีมันเป็น50เฟรมนะเพราะว่ามันอาจเป็นพอเองเป็นไงบ้างครับเสียงที่ได้ลองดูตามองพ่อสิตาครับครับตาเล่นอะไรบอกพ่อสิเล่นโมเดลมันวิ่งได้หมดเหรอลูกพอดูใกล้ๆสิรถเป็นรถอะไรเนี่ยรถตู้ยืนดีๆนะเดี๋ยวระวังตากแดดโอ้โหสูงสักให้มันขึ้นได้อยู่ไหมก็ได้มันวุ้ยขึ้นไหมโอเคอันนี้มันช้าไปนิดนึงโอเคได้ไหนดูสิรถอะไรเนี่ยวิ่งบนถนนรถตู้ครับได้
แต่ถ้าอย่างนี้มันก็จะสมูทช้าๆหน่อยเดี๋ยวนะอันนี้ต่อไมโครโฟน G1 อยู่เพราะฉะนั้นเสียงไม่รู้ว่าด้านหลังมันรับหรือเปล่านะถ้าเสียงเบาก็ขออภัยทดลองอันนี้กลับมาพูดด้านหน้าเสียงแตกต่างหรือเปล่าต้องไปลองฟังในคอมอีกทีหนึ่งแต่ว่ามันน่าจะโอเคแหละเนี่ยมือชอบไปโดนอันนี้รู้เลยว่ามือชอบเผลอไปโดนเพราะว่ามันไอ้นี่เราไม่ได้ใช้กริปซูมคืนที่สุดก่อนปรับ f เป็น 1.8 มันต้องใช้กริปช่วยเพราะว่าไม่งั้นมือจะไปโดนเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็เปลี่ยนนู่นเป็นนี่ถ้าใช้กริปมันก็จะไม่มีปัญหาโอเคอันนี้ลองเดินอันนี้ลองเดินเดินแบบปกติไม่วอล์กนินจาวอล์กอะไรสักอย่างเดินธรรมดามากเดินแบบคนทั่วไปเที่ยวทั่วไปทดสอบตอนนี้ใช้โหมดซินีวอล์กมันจะเหลือให้ดี25เฟรมแต่ปรับให้เราเป็น21:9ถ้าเราจัดเฟรมให้มันอยู่กลางๆอันนี้อ่ะยืดสุดแขนมันก็จะต้องประมาณนี้แหละหัวมันจะขาดนิดหน่อยเพราะว่าเฟรมมันยาวไว้ใช้ได้อยู่นะซินีวอล์กอันนี้สวยอยู่อันนี้คลาสสิกโกคงไม่ได้ลองทุกสีแต่ว่าจะดูฟังก์ชันมันก่อนเอาละเดี๋ยวจะลองเปิดโปรดักต์โชว์เคสร่วมกับตัวซินีวอล์กด้วยตอนนี้ใช้ซินีวอล์กคลาสสิกโกเปิดกับโปรดักต์โชว์เคสได้ดีวะปึ๊บเนี่ยยังเห็นตาอยู่แต่ของก็ชัดละนี่คือ CineWalk ร่วมกับ Product Showcase CineWalk Fresh Ocean ก็เดี๋ยวดูไฟในร้านจากส้มก็จะติดน้ำเงินขึ้นมาเยอะเลยดูเคลียร์ใสๆขึ้น มีความเย็นมากขึ้นไหนลองเดินสิชอบตรงที่มันทำหลายๆฟังก์ชันร่วมกันได้ถือว่ามันเก่งเลยนะเนี่ยเปิด CineWalk พร้อมกับกันสั่น Active ได้แล้วก็เปิด Product Showcase ได้ด้วยถ้าจะใช้งานโอเคไหนลองถ่ายอ่ะชิต้าลองพอสิตาครับตาเล่นอะไรลูกอย่าทำที่พังนะครับเล่นอะไรลูกเล่นโมเดลเป็นปราสาทตาเล่นอะไรลูกเจ้าหมาเหรอลูกเจ้าหมาเดี๋ยวพอดูสิซูมฟาสต์นี่ดีมากเลยที่เหลือก็แค่ว่าถ้าเราไม่อยากใช้หญ้าต้นไม้ก็มีต้นไม้ใหญ่ก็มีเหรอทางรถก็มี2ทางโอเคตัวนี้ถ่ายแบบวิวิดไหน2ทางตรงไหนชี้สินี่ไงไหนอ๋อตรงนู้นเหรอใช่แล้วรถมันจะชนกันไหมล่ะรถจะไม่ชนมันก็เลี้ยวไปอะแล้วชิต้าไหนแล้วชิต้าโบกรถยังไงโบกให้พ่อดูสิโบกแบบนี้โอเคขอบคุณครับ